ดูจะติดใจชุดเนื้อสดเอามากๆนะคะนักร้องสาวมั่นเลดี้กาก้าเพราะแม้ชุดเก่าที่เธอเคยใส่ไปร่วมงานแจกรางวัล MTV เมื่อปี2010ถูกสตาฟโชว์ในพิพิธภัณฑ์ไปแล้วเจ้าตัวก็ยังสร้างสรรค์ชุดเนื้อสดชุดใหม่มาใส่ขึ้นคอนเสิร์ต Born This Way ที่ญี่ปุ่นซึ่งก็ยังคงเป็นฝีมือการออกแบบของฟรานซ์เฟอร์นันเดสคนเดิมค่ะส่วนแฟนเพลงชาวไทยจะได้เห็นกันหรือเปล่ารอลุ้นบนเวทีคอนเสิร์ตของกาก้า25พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนคุณแม่ลูกดกแองเจลิน่าโจลี่ก็ควักกระเป๋าเบาๆ49ล้านบาทซื้อเฮลิคอปเตอร์ให้คู่มั่นหนุ่มแบรดพิตเอาไว้ซ้อมขับชิวๆพร้อมสร้างลานจอดเครื่องบินส่วนตัวบนพื้นที่ของคฤหาสน์สุดหรูที่ฝรั่งเศสด้วยล่ะค่ะปิดท้ายด้วยภาพแรกที่หลุดมาจากกองถ่ายหนัง Jobs Get Inspired ที่ได้พ่อไม้หน้าหล่อ Ashton Kutcher รับบท Steve Jobs ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple ค่ะซึ่งทันทีที่แฟนหนังรวมทั้งสาววง Apple ได้เห็นหนุ่ม Ashton มีเข่าข้างแก้มใส่เสื้อคอเต่ากางเกงยีนและรองเท้าเทนนิสที่ดูจะเป็นชุดเก่งของ Jobs ต่างก็ลงความเห็นว่าหนุ่ม Ashton คล้ายเจ้าพ่อไอทีมากๆและคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะถ่ายทอดชีวิตของ Steve Jobs ได้อย่างถูกต้องและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้ค่ะ